าขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขานี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นทีมแรกที่จะเจอและดูแลผู้ป่วยก่อนจะนำตัวส่งให้กับทีมแพทย์ซึ่งจะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญมากและในเมืองมหานครต้องการทีมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดตั้งสาขานี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจสาขานี้ถ้าอยากทราบกันแล้วว่าสาขานี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาที่ต้องออกไปเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อไปดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแรกก่อนจะนำส่งทีมแพทย์ในด้านการประกอบอาชีพสายงานนี้ในปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในสถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สามารถดูแลผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยได้เหมือนกับบุคลากรในสถานพยาบาลเพื่อสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเจออยู่ได้และสาขานี้ยังได้รับการรองรับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยหลักสูตรนี้ยังได้เรียนทั้งในห้องเรียนและออกฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงและได้อยู่บนรถพยาบาลฉุกเฉินได้สัมผัสถึงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อในอนาคตเมื่อต้องออกไปประกอบอาชีพนี้จะมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์มากขึ้นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สามารถทำแทนแพทย์ได้โดยภายใต้คำสั่งของแพทย์โดยการปฏิบัติงานไม่ได้ทำเป็นแค่การ CPR เท่านั้นต้องสามารถประเมินผู้ป่วยได้ว่าการรักษาเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์ควรทำอย่างไรผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในอาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆและสามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดในด้านการเป็นอาจารย์นักวิชาการหรือนักวิจัยและทั้งหมดนี้คือสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญอาชีพที่ตอบโจทย์เมืองมหานคร